มาร์คทาวินบ้าแบรนด์เนมประสบการณ์ด้านแฟชั่นที่มีเลยเป็นชุดประหลาดใส่เพชรเม็ดใหญ่ถือกระเป๋าแอร์เมสเนี่ยมันยังเป็นท็อปสเปนเดอร์ของทุกแบรนด์เลยครับราคาอยู่ที่13ล้านบาทวันนี้อยู่ที่16ล้านบาทเพราะตอนนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วสวัสดีครับทุกคนพี่มากำลังอยู่คะเนี่ยกำลังชงกาแฟอยู่ครับเพราะทุกๆเช้านะครับมักต้องมาชงกาแฟทานตอนเช้าก่อนที่จะขึ้นไปอาบน้ำนะครับพี่บอกว่าเร็วไปไหมคะเนี่ยนั่นสิมาแต่เช้าจังเดี๋ยวรอพี่แต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันจริงๆหลายๆคนมองว่าอุ๊ยมาร์คทาวินบ้าแบรนด์เนมใส่ข้าวของแพงบางคนคิดว่ามาร์คมีชีวิตที่หรูหราเป็นลูกคุณหนูมาตั้งแต่เกิดจริงๆมาร์คพูดตรงๆนะไม่ใช่นะครับมาร์คผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็การผ่านของมาร์คเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับเคยไปแบบว่าต้องไปจองพื้นที่ขายของแล้วผ่านชีวิตมาเยอะแยะหมดใครจะรู้บ้างว่ามาร์คทาวินเคยเป็นลูกจ้างร้านเล็กๆเมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้เป็นร้านระดับประเทศและเป็นร้านเวิลด์คลาสคิดดูมาร์คก็รู้สึกภูมิใจนะครับมักเป็นคนสู้ชีวิตมักเป็นคนที่วางแผนอะไรในอนาคตเป็นสเต็ปแต่พอเราเริ่มทำงานเนี่ยมักก็เริ่มวางสเต็ปให้ตัวเองพัฒนาไปตลอดมันก็มีช่วงของที่มักเนี่ยหลงผิดไปบ้างปาร์ตี้หนักบ้างจนทำให้ตัวเองชีวิตเละเทะไปหมดแต่พอเราเริ่มนึกขึ้นได้อะทุกอย่างมักเริ่มเคลียร์ออกทุกอย่างเพราะว่ามักเจอธรรมะทำให้มักตั้งสติแล้วมักรู้ว่าจริงๆชีวิตเราอ่ะควรจะทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับมักทำให้มักเริ่มตั้งสติร่ำเรียนเยอะมากเชื่อไหมครับว่ามักเรียนเป็น40 ล้านเรียนจนครูไม่รู้จะสอนอะไรแล้ววันนี้นะครับเมซงมาร์คทาวินเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางคนอาจจะหาว่ามักทำผมไม่เป็นแต่มักเป็นคนสร้างมาตรฐานของร้านแล้วสอนสระผมเองใดผมเองจนทุกวันนี้มักมีความสุขกับการทำงานที่ร้านมากๆเลยครับคือตอนที่มาร์คเริ่มจริงจังกับธุรกิจนะครับมาร์คก็อยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จอยากให้มันดังหลายๆคนก็ชวนมาร์คออกงานนะครับออกงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนาะเขาจะต้องแต่งตัวกันแบบโคมประชันกันอะเอาตรงๆไอ้ความที่เราออกงานใหม่ๆเราก็ไม่มีลู่ทางเลยความคิดความอ่านก็ไม่มีประสบการณ์ด้านแฟชั่นไม่มีเลยการออกงานแรกๆเนี่ยพอเราโนไอเดียเราก็แต่งแบบเป็นชุดประหลาดเหมือนเป็นตัวตลกอะแล้วก็ใส่เพชรเม็ดใหญ่ถือกระเป๋าแอร์เมสเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามักยังจำภาพที่มักถ่ายรูปกับคนแล้วมีเซเลบอ่ะคนที่อยู่ในซีนเดินออกแล้วเรารู้สึกเราเสียใจมากแต่เรารู้สึกว่าอะไรเหรอทำไมเขาถึงเกลียดเราขนาดนั้นมักเคยผ่านถึงขนาดลักษณะที่ว่าคือเราถ่ายรูปกับเขาแล้วเขาไม่ยอมถ่ายรูปกับเราเราเห็นกลับไปตอนนี้ยังตรงๆเรานั่งหัวเราะกับเพื่อนจนแบบว่าเป็นเรื่องโจ๊กมากๆเลยอ่ะด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่มักผ่านมาเนี่ยมักเห็นแล้วว่ามักลองผิดลองถูกมาเยอะถ้ามักมีเพื่อนมักอยากให้เพื่อนมีชื่อเสียงไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นวันนี้มักอยากบอกเลยครับว่ามักเปิดคอร์สโคชชิ่งเซเลบริตี้เพื่อให้ทุกคนรู้จักการออกงานและมีความมาดมั่นมีความเข้าใจในการสัมภาษณ์มีความเข้าใจในการวางตัวและสไตลิ่งตัวเองแค่คุณมาทำผมที่ร้านเมซงมาร์คทาวินมักจะเป็นเพื่อนและจะเป็นทั้งครูและเป็นทั้งโคชชิ่งที่จะพาคุณออกงานแล้วประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกก็จริงนะครับเผลอๆจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ตัวเองเป็นคนรักแฟชั่นชอบแฟชั่นแต่มักเป็นคนที่ซื้อแล้วมักมองถึงเรื่องลองเทอมเป็นการลงทุนซึ่งมักไม่ได้ซื้ออะไรเรื่อยเปื่อยมักมองเรื่องของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแล้วเก็บแล้วมีความสุขแล้วเก็บแล้วของพวกนี้จะมีมูลค่าเพิ่มได้เพราะบางอย่างนะครับพอมันพาร์ทไปแล้วแล้วมันหายากเนี่ยมันเกิดมูลค่าที่หลายๆคนเนี่ยมาตามหาแล้วมันสร้างราคาได้เป็น 2-3 เท่าตัวก็มีซึ่งเคยมีประสบการณ์นะครับมักเคยเอากระเป๋า Hermes กับเพชรนะครับไปประมูลที่คริสตี้ที่ฮ่องกงสิ่งที่ทำให้มักสัมผัสตรงนี้ได้ว่าของที่มีแบรนด์อย่างกระเป๋า Hermes เนี่ยมันสามารถออกไปได้ง่ายดายในขณะที่ของที่ไม่เป็นแบรนด์นะครับไปประมูลไม่มีใครสนใจเพราะว่า Hermes เนี่ย
มันออกได้เพราะแบรนด์มันทำให้มังรู้สึกว่าอันไหนควรจะสะสมและอันไหนควรจะเก็บอันไหนควรจะลงทุนหรืออันไหนควรจะเสียเงินกับมันเพราะฉะนั้นมาคิดว่าในลองเทอมเนี่ยของที่มักเก็บทั้งหมดเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มและหลายๆคนอยากได้มันเวลาไปเมืองนอกแน่นอนเกิน5ล้านถึง8ล้านแน่นอนครับแล้วเวลาอยู่เมืองไทยเนี่ยมักยังเป็นท็อปสเปนเดอร์ของทุกๆแบรนด์เลยครับอย่างถ้ามักมีเงิน1ล้านบาทเนี่ยถ้ามักชอบเสื้อตัวหนึ่ง1 ล้านมาซื้อเสื้อผ้าสัก20ชุดดีไหมหรือ15ชุดดีไหมมักก็มองว่าณปัจจุบันนี้นะครับมักยอมซื้อเสื้อตัวเดียว1ล้านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตได้ถ้ามักเจออะไรที่ชอบมักจะไม่ลังเลหรือถ้าหากว่ามันมีไซส์เนี่ยมักก็จะให้เขาสั่งทำไซส์พิเศษอย่างสร้อยเส้นนี้นะครับของบูการีซึ่งเป็นเซอร์เพนติตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นไฮจูเวลรี่บอกตรงๆนะครับอันนี้เป็นของผู้หญิงแล้วมักอยากได้มากมักก็เลยไปสั่งเมดทูออเดอร์เชื่อไหมครับว่ามักเพิ่มแค่6ข้อเนี่ย6ข้อแค่เนี้ย6ข้อแค่เนี้ยเพื่อให้มักใส่ได้1ล้านบาทแล้วต้องรออีก6เดือนนะครับราคาที่มักซื้อตอนนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่13ล้านบาทวันนี้5ปีให้หลังอันนี้เสนอราคาที่ไม่ได้ต่อเส้นนะอยู่ที่16ล้านบาทเป็นไงครับของพวกนี้พอมันมี history ของเขานะครับด้วยความคลาสสิกของเขาใครก็อยากได้ยิ่งซื้อก่อนเนี่ยฟินก่อนคนซื้อที่หลังก็ต้องจ่ายแพงกว่าและ Chanel Gabriel ใบนี้นะครับเป็นหนังจระเข้นะครับอันนี้เป็นหนังอาริเกเตอร์มักได้มาจากญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นนะครับประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาประกาศมาว่า Chanel เลิกทำหนังเอ็กซอติกทุกอันเมื่อตอนที่มักซื้อมา1ล้าน2แสนบาทสภาพมันยังดีอยู่ราคาในท้องตลาดมักไม่รู้ว่าตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าสภาพก็ใหม่และมีใบเดียวในประเทศไทยเพราะตอนนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วอย่างโรเล็กDaytona Rear Part Champagne อันนี้นะครับมักชอบมากเลยเพราะหน้าปัดเขานะครับมีซับไฟล์สีเหลืองนะครับรอบแล้วข้างในตรงพื้นข้างหน้าหน้าปัดเนี่ยเขาเป็นลายเลปเปิดนะครับล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าวันนี้3ล้านกว่าแล้วมักอยากให้คุณมองว่าแค่แพชชั่นเราไม่พอแต่ว่าเราต้องศึกษาด้วยว่าความเป็นไปได้ที่เราซื้อเขามาเนี่ยมันสามารถมีมูลค่าเพิ่มด้วยความเป็นโรเล็กอะราคามันขึ้นแน่นอนอย่างเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อลิมิเต็ดของ Chanel เขาโคเปอร์เรทกับฟาเรลวิลเลียมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ใช่เป็น VIP เมืองไทยอ่ะเราไม่สามารถได้ตัวนี้เลยแล้วคนที่ได้มีไม่กี่คนเองนะครับเสื้อตอนนั้นมักซื้อ200,000กว่าบาทวันนี้ 3-4 แสนยังมีคนต้องการนะครับการที่เราซื้อของเรื่อยๆด้วยแพชชั่นเนี่ยมันจะทำให้เรามีความเข้าใจและรู้ว่าตัวไหนจะมีความเป็นไปได้ที่เราซื้อแล้วสร้างกำไรให้เราได้เมื่อเราเบื่อมันแล้วครับไม่เคยกลัวเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความชอบมักเป็นคนวางแผนล่วงหน้าเสมอนะครับนอกจากการลงทุนในของแบรนด์เนมเพื่อความชื่นชอบแล้วเนี่ยมักยังลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจซื้อกองทุนและประกันด้วยมันมีหลากหลายมากมักอยากให้ทุกคนศึกษาดูว่าอยากจะทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราครับแรกๆมักอยากให้คิดว่าเป็นการให้รางวัลตัวเองก่อนก็เอาเท่าที่ตัวเองไหวนะครับอยากให้เริ่มเล่นกระเป๋าเล็กๆน้อยๆอย่างพวกหลุยส์วิตตองนะครับซึ่งหลุยส์วิตตองเนี่ยสามารถซื้อง่ายขายคล่องเพราะตลาดมันกว้างนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะลงทุนเยอะขึ้นมานิดนึงก็ลงทุนนาฬิกาอย่างปาเต้ฟิลิปรับรองได้กำไรแน่นอนครับพอคุณขยับมาถึงนาฬิกาแล้วทั้งหมดคุณจะมีองค์ความรู้ทั้งหมดแล้วคุณจะเลือกจิ้มซื้อได้เลยว่าคุณจะซื้ออะไรลงทุนกับอะไรครับที่มาพูดนี้มักไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนมาฟุ่มเฟือยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจและรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถลงทุนได้ในอนาคตมันมีลู่ทางที่จะลงทุนได้และสามารถมีความสุขกับมันได้ครับเอาไว้ EP ต่อๆไปเดี๋ยวมักจะมาสอนว่าควรจะลงทุนของแบรนด์เนมยังไงฝากติดตามชมนะครับ